วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันเซนถ่ายชิมอิ่มดำครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada นะวันนี้ก็จะเป็นแกดเจ็ตเกี่ยวกับสมาร์ททีวีนะครับจากที่เคยทำรีวิวไปนะครับที่แล้วก็ได้สั่งตัว 4K TV Box ใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้งานนะครับมีปัญหากับการใช้งานเบื้องรีโมทมากๆครับจริงๆตอนนี้ผมก็ติดใจกับสมาร์ททีวีแล้วมากๆครับแต่อย่างที่บอกครับปัญหาเรื่องการใช้งานกับรีโมทเนี่ยมันปัญหาที่แก้ไม่ตกครับมานั่งกดอย่างนั้นเนี่ยเราลำบากมากครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เลยฝังสมาร์ททีวีมาอีกตัวนึงครับเป็นตัวTV Box นะครับที่สามารถแปลงให้ทีวีของเราเนี่ยกลายเป็นสมาร์ททีวีหรือเป็นแท็บเล็ตขนาดใหญ่นั่นเองนะได้นะรวมถึงการใช้งานร่วมกับ Android ครับที่สามารถควบคุมทีวีตัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทของเขาอีกแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นตัว TV Box ตัวไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับกด Subscribe ครับด้านนี้ฮะและไปติดตามชมกันเลยครับไปก็อย่างที่บอกไปนะครับผมก็เป็นคนนึงนะที่ไม่ได้ดูทีวีในช่องแบบทีวีธรรมดาหรือไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อเคเบิลไปแล้วนะเพราะว่าเราอยู่กับโลก YouTube แล้วก็อยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นก็คือปกติก็เปิดย้อนหลังดูอะไรเงี้ยจาก YouTube เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ดูหน้าคอมเนี่ยมันเล็กเหลือเกินครับตอนนี้ก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยนะครับตัว TV Box นะครับมาต่อกับโปรเจคเตอร์ฮะก็ดูได้จอใหญ่ๆครับสบายตามากๆฮะกับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับ OTT ครับ TV Box นะครับที่สามารถแปลงทีวีปกติของเรานะที่มีระบบ HDMI นะหรือว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับมาเป็นสมาร์ททีวีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปปัญหาเขาแล้วคือรีโมทครับมันใช้งานยากมากๆครับวันนี้เราก็เลยหาแอปพลิเคชันตัวใหม่ครับมาใช้กับ TV Box นะครับถ้าคนที่ใช้โทรศัพท์ Android นะมือถือ Android หรือว่าแท็บเล็ต Android อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถอัปโหลดแอปพลิเคชันตัวเดียวกับผมเนี่ยไปควบคุม TV Box ได้เลยครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปแกะกล่องครับเจ้าตัวนี้ครับ OTT TV Box ครับไปดูกันเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาแกะกล่องครับกับเจ้า Nanotech OTT TV Box นะครับก็เป็น TV Box สำหรับ Android นะครับก็คือแปลงทีวีเราให้เป็น Android TV นั่นเองฮะก็มาแกะกล่องกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลานะครับข้างในก็จะเป็นตัว TV Box ครับรุ่นนี้ก็จะชื่อว่า TX3 Pro นะฮะก็หน้าตาดูดีครับแต่ว่าเราไปดูกันก่อนครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอย่างอื่นอะไรมาให้เราบ้างนะฮะก็นะครับแน่นอนครับก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะครับสายชาร์จนะฮะก็ให้มาครับนะเรียบร้อยนะครับมีสาย HDMI นะครับก็ไม่ยาวมากครับน่าจะประมาณฟุตนึงฮะหรือครึ่งเมตรอะไรประมาณนี้นะครับมา1เส้นนะครับแล้วก็มีรีโมทมาครับรีโมทจะเป็นคล้ายกับตัวก่อนหน้านี้นะที่รีวิวไปนะครับก็อย่างที่บอกไปครับรุ่นนี้กดยากครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีฮะให้การคอนโทรลทีวี Android เนี่ยมันง่ายขึ้นครับอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีคู่มือมาครับเป็นแมนนวลครับซึ่งอันนี้แมนนวลก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะสำหรับคนที่มีความเข้าใจการต่อระบบทีวี Android อยู่แล้วก็ต่อไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะก็ดูรีวิวไปครับเดี๋ยวจะบอกวิธีให้มาดูที่กล่อง TV Box กันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะไม่ใหญ่นะฮะเล็กๆนะครับแผ่นเท่าอันเท่าเนี่ยฝ่ามือผมเองนะครับก็ดูใช้งานสะดวกดีครับไม่เกะกะวางได้นะครับหน้าตารูปทรงก็สวยงามครับสำหรับช่องเสียบด้านหลังนะครับก็จะมีสำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะฮะช่องเสียบ HDMI ครับช่องเสียบสายแลนนะครับเสียบสายแลนนะครับแล้วก็ AV ก็คือช่องที่เราสามารถต่อพวกวิดีโอเนี่ยเข้ามานะครับหรือว่าดูจากกล้อง DSLR หรือกล้องวิดีโอเนี่ยก็เสียบเข้ารูนี้นะครับแล้วก็มีช่อง TF card ครับก็พวกไมโครการ์ดไมโคร SD นะครับรวมถึงมีช่อง USB อีก2ช่องด้วยแค่นี้เองนะครับก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเชื่อมต่อกับทีวีที่บ้านผมดูครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูการใช้งานนะรวมถึงว่าเราจะทำยังไงครับว่าถ้าเราไม่ชอบไอ้รีโมทแบบนี้เนี่ยมันกดลำบากเหลือเกินครับเดี๋ยววันนี้เรามีแอปพลิเคชันนะของ Android ที่จะมาซัพพอร์ตการคอนโทรลหรือการควบคุมเจ้าตัว TV Box ตัวนี้ครับให้ทำงานได้ง่ายขึ้นครับไปดูกันเลยครับหลังจากเราเชื่อมต่อทีวี Android เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ปัญหาเดิมๆของเราครับคือการใช้รีโมทนะเนื่องจากว่าไอ้รีโมทเมาส์เนี่ยมันมีปัญหามากๆครับกับการเคลื่อนไหวหน้าจอครับดังนั้นวันนี้เราจะมาใช้แอปพลิเคชันนะครับในการคอนโทรลครับโดยเราจะใช้กับแท็บเล็ตของ Samsung นะฮะหรือใครถ้าใครมีโทรศัพท์ที่เป็น Android เนี่ยก็
็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะฮะแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องใช้ด้วยกัน2ตัวครับก็คือสำหรับตัวแรกครับก็จะเป็น APK Tractor นะครับตัวนี้ก็จะช่วยแปลงสัญญาณนะครับจากแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยให้เชื่อมต่อกับตัวสมาร์ททีวีหรือสมาร์ทบ็อกซ์ของทีวีได้นะฮะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะชื่อว่าโปรแกรมว่า iRemote ครับแต่พอดาวน์โหลดมาแล้วครับชื่อมันจะกลายเป็นRemote IME ฮะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับสำหรับตัว APK and Tractor เนี่ยก็โหลดติดเครื่องไว้เฉยๆครับไม่มีอะไรครับเราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ iRemote กันก่อนนะฮะเมื่อเข้าไปเนี่ยให้ไปในส่วนของ Setup ครับตั้งค่า IP นะฮะโดยการตั้งค่า IP เนี่ยเราจะต้องไปดูที่ IP ของระบบเน็ตเวิร์คของเราก่อนนะว่าเราเชื่อมต่อเนี่ย IP อะไรนะครับสำหรับการดู IP นะครับก็ให้เข้าไปที่ Setting ครับแล้วก็ไปเลือกที่เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ไปที่จุดที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้นะครับสำหรับคนที่งงว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำยังไงครับกลับไปดูคลิปที่แล้วนะก็แสดงการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Android Box ไว้ครับก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะก็เข้าไปครับที่คำว่า Wi-Fi นะครับเลือกสัญญาณ Wi-Fi ของเราฮะเมื่อเลือกสัญญาณ Wi-Fi ของเราครับก็เข้าไปตรงที่เขียนว่า Connect นั่นแหละหรือชื่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็เข้าไปที่status info ครับเราก็จะเห็นนะครับทั้ง IP address อะไรต่างๆนะฮะเรียบร้อยครับเราก็เอาตัวนี้เนี่ยแหละนะฮะมาตั้งค่าในตัวแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคนที่ reset router เนี่ยเราจะต้องมาตั้งค่าตัวนี้ใหม่ทุกครั้งนะแต่คนที่ใช้ค่า router เดิมนะครับหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้อัตโนมัติเลยทุกครั้งที่เปิดนะฮะในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นตัว iRemote นะครับก็ให้เรากดไปที่รูปรีโมทนะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของรีโมทคอนโทรลครับซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้อยากใช้มันมากมายนักนะฮะส่วนที่เราอยากใช้เนี่ยก็คือเป็นตัวเมาส์ครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้วิธีนะครับใช้นิ้วถูนะฮะมันก็จะเป็นเมาส์เคลื่อนอยู่บนหน้าจอของเราได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากเปลี่ยนนะฮะเราก็สามารถเลือกไปแบบลูกกลิ้งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจการทำงานมันเท่าไหร่ฮะกับตัวนี้ครับก็คือเป็นลักษณะของแท็บนะครับเราก็สามารถทัชที่เป็นเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเหมือนสไลด์หน้าจอของแท็บเล็ตเนี่ยแหละครับแต่ที่แสดงผลขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้บนแสดงบนแท็บเล็ตครับมันจะแสดงบนจอทีวีของเรานะสำหรับคนที่ต้องการกดแป้นคีย์บอร์ดแบบถนัดครับตรงนี้ก็จะมีตัวแป้นคีย์บอร์ดให้เรานะครับซึ่งสามารถเลือกภาษาก็ได้ครับมีภาษาไทยนะครับมีไหมครับภาษาไทยสำหรับตอนนี้ที่ดาวน์โหลดมาเลยเนี่ยมันก็จะให้เป็นภาษาอังกฤษมานะครับสำหรับคนที่ต้องการจะพิมพ์ภาษาไทยครับเราต้องแอดของภาษาเพิ่มเข้าไปฮะตอนนี้เราก็ใช้ภาษาอังกฤษก็พอครับเพราะว่าเวลาเซิร์ชข้อมูลตอนนี้ที่ทำรีวิวก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะตัวนี้นะครับก็ที่ซื้อมาก็เน้นว่าจะเอามาดูทีวีครับแต่เราไปดูสเปคของเครื่องก่อนครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่หน้าของเซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ about ครับสำหรับทีวีบ็อกซ์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อครับกับตัวอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi บ้านของเราได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้สายแลนนะครับก็สำหรับ TV Box TX 3 Pro นะครับก็จะเป็น Android version 6.0.1 นะที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ครับสำหรับความจุที่ให้มาในตัวเครื่องครับก็อยู่ประมาณ 5GB ตอนนี้ผมก็ใช้ไปประมาณ 1.39 ครับแหมก็ไม่รู้น่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชันครับที่อยู่ในเครื่องครับก็มีความจุครับสำหรับคนที่อยากจะเอาหนังเอาอะไรใส่เข้าไปนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวSD card นะครับหรือไม่ก็ใช้ตัว memory stick เนี่ยแหละหรือ flash drive นะครับก็เสียบหนังไว้ดูได้เลยครับ Android TV Box ตัวนี้ครับก็ใช้งานเหมือนแท็บเล็ต Android ทั่วไปนะครับส่วนผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้งาน Android เท่าไหร่อย่างที่บอกไปครับตัวนี้ก็เอามาไว้ให้น้องสาวใช้นะที่กรุงเทพก็ทำรีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่าการใช้งานเป็นยังไงสามารถเชื่อมต่อยังไงครับที่สำคัญคือสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็แนะนำครับว่าถ้าเราลำคาญกับไอตัวรีโมทที่เขาแถมมาเนี่ยมันก็มีแอปพลิเคชันครับที่รองรับการทำงานได้นะครับก็ทำให้การใช้ตัวสมาร์ททีวีของเราเนี่ยนะครับหรือ Android TV เนี่ยมันก็สะดวกมากขึ้นครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิว OTT TV Box นะครับซึ่งน้องสาวผมยึดไปใช้เรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับสั่งตัวใหม่มานะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวไหนครับตอนนี้สั่งตัวสมาร์ททีวีมาอีก 2-3 ตัวเพราะว่าบ้านมีทีวีหลายเครื่องนะจะได้เอาไปแบ่งๆกันใช้ครับแล้วเดี๋ยวไหนๆสั่งมาแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมซื้อแล้วตัวนั้นดีตัวนี้ดีทำไมไม่ซื้อ3มาใช้ครับจริงๆด้วยความที่เป็นคนทำช่อง YouTube นะถ้าเราซื้อ3เนี่ยผมจะไม่มีคอนเทนต์เนี่ยฮะดังนั้นก็เลยซื้อแบบหลากหลายหลายตัวมาทดลองใช้ด้วยนะครับอาจจะได้ฟังก์ชันที่ดีมากขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็คนที่มีปัญหากับ TV Box นะครับการควบคุมรีโมทเนี่ยหวังว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆได้ด้วยนะฮะ
แล้วก็ผมเชื่อว่าตัวฟังก์ชันรีโมทนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับทีวีบ็อกซ์ได้ทุกๆตัวนะครับหรือว่าใครใช้กับตัวไหนไม่ได้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็อยากทราบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะลองทยอยใช้ไปเรื่อยๆหลังจากนี้คงไม่ได้ใช้รีโมทแล้วล่ะนะฮะอ่ะนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆที่ติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 นตรงกับการรีวิวนะครับสินค้าจาก Lazada แล้วก็วันเสาร์ด้วยนะตอนนี้เพิ่มวันเสาร์มานะครับแล้วก็วันอื่นๆนะอาจจะมีชิมบ้างมีคลิปตลกเลอะเทอะของผมบ้างนะครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับติดตามชมครับด้านนี้ด้วยครับนะพบกันครับสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย